สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมหมาแกะนะครับแกะเป็นรูปม้านะครับน่าจะแกะมาจากพวกปะการังนะครับมีพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังก็จะมีหลวงปู่ทิมวัดละหานไร่หลวงปู่ทิมท่านจะเรียกว่ากรามช้างน้ำเป็นการเปรียบเปรยเพราะช้างน้ำเป็นสัตว์ในเทพนิยายวัสดุที่นำมาแกะจะมีลักษณะเป็นรูพุนน่าจะเป็นพวกปะการังที่อยู่ในทะเลแถบจังหวัดระยองที่ลูกศิษย์นำมาถวายหลวงปู่หรืออาจเป็นชิ้นส่วนต่างๆของสัตว์ศิลปะการแกะจะใช้ช่างสายตะวันออกส่วนใหญ่จะเป็นช่างที่แกะแพะของสายหลวงปู่อ่ำวัดหนองกระบอกซึ่งเป็นช่างจังหวัดระยองด้วยกันจะมีการแกะเป็นรูปเสือโคร่งเสือหมอบม้าแพะและรูปปลัดขิกเมื่อแกะเสร็จแล้วหลวงปู่ท่านจะทำการปลุกเสกเพิ่มเติมให้ท่านจะหวงแหนมากเศษที่ตกหล่นจะเก็บไว้เพื่อไว้ผสมพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านหลวงปู่ท่านบอกว่าเอาพกติดตัวไว้กันยาเบื่อยาเมาป้องกันคุณไสกันการกระทำย่ำยีมนต์ดำดุดดังเบี้ยแก้ท่านว่าเป็นของหายากจึงมีสร้างไว้เพียงน้อยมากเป็นเครื่องรางที่หาชมได้ยากอีกชนิดหนึ่งของหลวงปู่วัตถุมงคลหลวงปู่ทิมจะเป็นที่ทราบกันว่ามีความพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็นลูกอมผงพายกุมารขุนแผนอันโด่งดังรวมถึงวัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสกล้วนมีพุทธคุณสูงเป็นที่หวงแหนของลูกศิษย์ต่างพบเจอประสบการณ์จนเป็นที่ประจักษ์ว่าใช้บูชาและป้องกันพยันตรายนำความเจริญรุ่งเรืองแก่ผู้บูชาจนทำให้ณปัจจุบันวัตถุมงคลหลวงปู่ทิมมีสนนราคาเล่นหากันถึงหลักแสนหลักล้านในบางรุ่นหลวงปู่ทิมท่านจะไม่ยินดียินร้ายในรูปรสกลิ่นสีท่านฉันอาหารเจวันละมื้อเดียวเวลาประมาณ7 โมงเช้าแล้วท่านจะไม่ฉันเพลเลยอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดจะไม่ฉันแม้แต่น้ำปลาจะฉันแต่ผักถั่วน้ำพริกเกลือป่นท่านไม่ฉันเนื้อเพราะจะไม่เป็นการเบียดเบียนสัตว์ถือเป็นอีกหนึ่งพระแท้ที่กราบไหว้ได้สนิทใจการที่นำมาแกะเป็นรูปม้าเพราะม้าเป็นสัตว์มงคลใช้เป็นยานพาหนะคนจีนมีความเชื่อว่าม้าเป็นสัตว์ทรงพลังมีสัญลักษณ์ของขุนนางชนชั้นสูงรวมถึงม้ามีความแข็งแกร่งมีความสง่างามจึงเป็นสัญลักษณ์ของสุขภาพให้แข็งแรงเหมือนม้ารวมถึงเสริมด้านธุรกิจการค้าให้เจริญก้าวหน้า
ดั่งม้าที่จะควบทยานไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาเป็นการเสริมฮวงจุ้ยไปในตัวลูกศิษย์ที่มีเชื้อสายจีนจะนิยมบูชาเครื่องรางม้ากันมากแต่ก็จะทำไว้จำนวนน้อยส่วนใหญ่จะแกะเป็นเสือมากกว่าวันนี้ก็พามาชมม้าแกะเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ